ทีมพระนิสิตนักสื่อสารรัชฉานประเทศเมียนมาจะพาไปที่โรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงสารจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นั่นสามารถจัดการวัสดุการเกษตรด้วยเตาเผาชีวมวลและทำปุ๋ยหมักช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนครับปัจจุบันเผชิญปัญหาฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเผาในที่โล่งพระสงฆ์ที่โรงเรียนปริยัติธรรมพดุงสาดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่นควัน PM 2.5 โดยการลดการเผาหรือเผาวัสดุเกษตรอย่างใบไม้กิ่งไม้อย่างมีประสิทธิภาพบทบาทพระสงฆ์ที่เราจะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการลดหมอกควันได้อย่างไรเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นจุดส่วนรวมในการสร้างความตระหนักสร้างความมือกับพี่น้องชาวบ้านในการเป็นตัวอย่างห้ามเผาหรือถ้าเราจำเป็นต้องเผาเนี่ยเผาอย่างถูกวิธีการเผาโดยเตาไร้ควันเป็นการนำเอาถังเหล็กที่มีขนาดพอประมาณมาทำเป็นเตาเผาโดยจะเจาะรูที่ก้นถังเพื่อเป็นช่องระบายอากาศและมีฝาครอบที่เป็นปล่องไฟจากนั้นนำใบไม้ต่างๆและนำเศษไม้มาเรียงเป็นแนวตั้งและจุดไฟจากด้านบนใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งเตาแบบนี้ช่วยลดการเกิดฝุ่นควันได้อันที่สองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของใบไม้เราสามารถเอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายให้ครับพี่น้องชาวบ้านที่เพิ่นปลูกพักอินทรีย์ก็ได้หรือเราจะปลูกกินเองก็ได้อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนอกจากวิธีการเผาแล้วเรายังสามารถนำเอาใบไม้ต่างๆมาเป็นปุ๋ยหมักโดยนำเอาใบไม้และมูลสัตว์ในปริมาตร3:1การทำปุ๋ยหมักเช่นนี้สามารถลดปัญหาหมอกควันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรได้การนำเศษวัสดุทางเกษตรมาทำปุ๋ยหมักหรือจัดการเผาอย่างถูกวิธีเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างสุขลักษณะที่ดีต่อสุขภาพเพราะทุกคนย่อมอยากมีสุขภาพที่ดีดังคำว่าอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพระนิสิตนักสื่อสารรัชฉานประเทศเมียนมารายงาน